สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชวันนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะต้องเชียร์ก้าวไกลถึงแม้ผมจะต้องทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ของเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองอื่นๆที่ผมรู้จักเพราะพวกนี้ไม่เคยคิดจะพัฒนาไม่เคยคิดจะปกป้องประเทศชาติไม่เคยคิดจะรักชาตินอกจากการทำทุกอย่างเพื่อตัวเองและวงตระกูลโอกาสพิธานะล่าสุดที่ผมเช็คมานี่เหลือไม่ถึง 10% น่ะที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลสำเร็จยกเว้นทางก้าวไกลอาจจะต้องยอมให้เพื่อไทยเป็นทำไมผมถึงเชียร์ก้าวไกลนะผมก็เบื่อผมเบื่อการเมืองแบบโบราณผมเบื่อการเมืองแบบประชาธิปัตย์ผมเบื่อการเมืองแบบชาติพัฒนาการเมืองแบบยุคเก่าๆนะผมก็เลยคิดว่ามันควรที่จะต้องถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็พรรคเดียวที่ตอนนี้ที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดก็คือพรรคก้าวไกลดังนั้นในการเมืองในยุคของประชาธิปัตย์การเมืองในยุคของเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนไม่กี่ตระกูลผมเลยไม่ชอบการเมืองแบบนี้ผมเลือกกับผมสนับสนุนเพื่อก้าวไกลว่าผมเงินนี่แหละคือความหวังที่จะเห็นประเทศชาติเราเป็นเหมือนกับนานาอารยะประเทศนะผมใช้คำว่าอารยะประเทศนะครับไม่ใช่ซักกิ้งประเทศนะครับนะวันนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะต้องเชียร์ก้าวไกลถึงแม้ผมจะต้องทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ของเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองอื่นๆที่ผมรู้จักเพราะพวกนี้ไม่เคยคิดจะพัฒนาไม่เคยคิดจะปกป้องประเทศชาติไม่เคยคิดจะรักชาตินอกจากการทำทุกอย่างเพื่อตัวเองและวงตระกูลนะไม่ได้ต้องการเอาใจก้าวไกลหรอกครับแต่ถ้าเราไม่ทำกันวันนี้ไม่รู้จะนึกว่าผมจะมีโอกาสได้ทำวันไหนจะไม่ต้องเชียร์พิธาแต่ถึงรู้ว่าวันนี้นะโอกาสพิธานะล่าสุดที่ผมเช็คมานี่เหลือไม่ถึง 10% น่ะที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลสำเร็จยกเว้นทางก้าวไกลอาจจะต้องยอมให้เพื่อไทยเป็นประธานรัฐสภาคือการเมืองของพรรคเดิมๆจะเต็มไปด้วยกลุ่มกวนนะวังบัวบานวังน้ำยมวังพญานาคแต่ว่ามีสมัยก่อนก็มีวังนะมีกลุ่ม16กลุ่ม17กลุ่ม18มีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ทุกคนครับเข้ามาแล้วก็ล้วนแต่สูบกินประเทศกันอย่างสนุกสนานยิ่งรอบนี้นะการทุ่มเงินเนี่ยผมฟังนะผมได้ยินการทุ่มเทเงินทองเพื่อจะได้เป็นส.ส.แล้วมันน่ากลัวมากเลยส.ส.เงินเดือนแสนกว่าบาทแต่ก็ทุ่มไปที่70 80ล้านเขาแจกเงินทีละ5รอบรอบละพันต่อคนนะแสดงว่าการซื้อเสียงต่อหัวเนี่ยครับหัวละ 5,000 บาทพรรคอื่นก็แจกเหมือนกันต่างคนต่างแจกกันอย่างนั้นการปล่อยให้พรรคเหล่านี้เข้าไปบริหารประเทศชาติคงจะเกิดความชิบหายบรรลัยแน่เลยนะผมไม่อยากให้การเมืองถอยหลังกลับไปตรงนั้นอีกแล้วนะวันนี้นะผมอยากให้เล่นการเมืองกันโดยความชอบธรรมนะมีสปิริตมีจรรยาบรรณอย่าเล่นเกมการเมืองเลยนะครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ